เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเชือกเนี่ย3กิโลเนี่ยว่าของเราอ่ะจะขึ้นสูงสักแค่ไหนกันนะครับเรามาปล่อยกันเลยดีกว่าโอ้โหไกลมากเลยดูดิแทบจะไม่ได้เห็นแล้วนะนี่แค่3กิโลนะเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวลมหนาวมาผมว่าสมควรที่จะเล่นว่าวอาจจะเล่นในห้องน้ำด้วยก็ดีนะครับผมเนาะเล่นได้ทุกที่ห้องนอนห้องน้ำห้องครัวเอ้ยห้องครัวไม่ได้แสบฮ้สวัสดีครับพบกับช่องภูแมงโลกสตูดิโอนะครับผมโอเคครับท่านชมวันนี้เราอยู่กันสถานที่ใหม่ที่เราจะมาเล่นว่าวกันนะเป็นสถานที่ธรรมชาติเหมือนเดิมนะในบ้านของผมเองนะครับผมก็วันนี้เราจะมีคอนเทนต์พิเศษคือเราจะมาทำการปล่อยว่าวปักเป้าโดยเราจะปล่อยเชือกทั้งหมด3กิโลนะครับผมในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเชือกเนี่ย3กิโลเนี่ยว่าของเราอ่ะจะขึ้นสูงสักแค่ไหนกันนะครับผมเพราะว่าท้องฟ้าวันนี้ดูครับก้อนเมฆเป็นริ้วแบบนี้เลยนะครับผมเรามาปล่อยกันเลยดีกว่าแปะถุงมือมาให้พี่เด้ออยู่ในรถถุงมือสีดำนี่ครับท่านผู้ชมแสงแดดมันแยงตาแต่เธอนั้นแยงใจเดี๋ยวเราปล่อยสั้นๆก่อนครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนู้นกันนะครับผมเฮ้ยวิวดีโพดวิวดีโพดนะว้าวดูครับวิวนะสวยจริงตรงนู้นก็จะเป็นภูเขาประเทศพม่านะครับตรงนู้นเลยเป็นภูเขาประเทศพม่าตรงนี้ก็จะเป็นภูเขาของไทยนะครับนี่เราเดี๋ยวเราเล่นกันล้มๆนี่หุ้ยห้างน่านอนมากดูดิบรรยากาศดีมากโอ้ยนี่เราของเราก็ขึ้นดีมากเลยนะครับโหยดีเลยคือถุงมือนี่ช่วยกันเชือกบาดมือนะครับผมเพราะเวลาเราปล่อยว่าวไปสูงๆลมข้างบนมันจะแรงเนาะเดี๋ยวผมใส่ถุงมือนั่นก็เป็นตากล้องถ่ายให้เนาะสำหรับใครสายว่าวนะครับควรจะมีนะครับผมแบบนี้ดีเลยถ้าปล่อยแบบนี้ได้เชือกบาดแรงมากมามาดูตรงนี้พี่ปล่อยเชือกให้ก่อนโอ้ยจมหัวคนเดียว3กิโลนะครับท่านชมเรามาดูกันว่ามันจะไกลสักแค่ไหนนะไปดูว่าวดีกว่าตอนนี้ว่าวโอ้เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเริ่มจะไม่เห็นแล้วนะเดี๋ยวผมจะใช้กล้องใหญ่ซูมไปแต่ว่าเดี๋ยวดูใน GoPro มันซูมไม่ได้โอ้ยสูงแล้วนะสูงไหมน้องก้าวสูงเนาะนี่เราแน่เอาโกโปรติดว่าวเนาะเนาะหันตี้เราแน่เอาโกโปรติดว่าวเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาโกโปรติดว่าวมันจะขึ้นดีกว่าแหละมันพ่วงน้ำหนักนะดีจ้ะดูน้องก้าวเท่าตอนนี้ดูโอ้โหใกล้จะหมดแล้วนะโอ้โหไกลมากเลยดูดิแทบจะไม่ได้เห็นแล้วนะไกลจริงเหลือตีนี่ไปเลยเราค่อยซูมมานะครับผมเดี๋ยวมีเห็นควายเชือกนึงเราค่อยซูมดูว่ามันไกลแค่ไหนใกล้จะหมดแล้วท่านผู้ชมนิดเดียวนิดเดียวเก็บไปปุ๊บลำบากเลยลำบากตอนเก็บนะครับผมแกจะหมดแล้วเว้ยจะหมดแล้ววะ3กิโลของเรานี่แค่3กิโลนะเนี่ยใช่กิโลเมตรไปไปวะบ้าเลยนิ่งมากเลยเรือนบนสมดุล
าว่าวมันสมดุลมันจะเป็นแบบนี้ครับผมเวลาเจอลมแรงๆอะไรมันไม่กลัวมันนิ่งเลยสวยตอนนี้อยู่ที่น้องก้าวน้องก้าวพันมานิดหน่อยแล้วนะเดี๋ยวเราดูกันซูมดูกันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนู่นเลยนะครับโอ้ยโคตรไกลเลยโอ้นี่ผมซูมจนสุดเลยนะสุดเกินนี่นะครับเฮ้ยหลุดเฮ้ยลองหลุดนะโอ้ยไกลจริงนะดูดิโคตรไกลอ่ะไกลจริงๆโอ้ยไกลมากๆเลยเป็นไงคะสนุกไหมคะสนุก เอาละครับต่อไปนี้นะครับเราก็ได้เวลาสมควรที่เราจะเก็บว่าวแล้วนะครับผมเพราะว่ามันยาวเกินเดี๋ยวเราจะขยับให้มันมาอยู่ใกล้ๆนะครับให้น้องก้าวพันแล้วนะตอนนี้พันจนเหนื่อยแน่นอนวันนี้นะครับผมนู่นละครับหัวค่ำนู่นละครับกว่าจะเสร็จเนี่ยนะปล่อยนี่มันเลยครับก็วันนี้ก็ถือว่าผมได้พาท่านชมมาปล่อยว่าวแบบชิวๆเนาะเรามาดูคอนเทนต์อะไรที่มันแบบมีสาระหน่อยเนาะผมว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวลมหนาวมาผมว่าสมควรที่จะเล่นว่าวก็มาร่วมเล่นว่าวกันนะครับผมได้อนุรักษ์การละเล่นพื้นเมืองของไทยเราด้วยนะครับผมวัฒนธรรมของประเทศไทยเรานะครับผมการละเล่นว่าวนะครับผมอาจจะเล่นในห้องน้ำด้วยก็ดีนะครับผมเนาะเล่นได้ทุกที่ห้องนอนห้องน้ำห้องครัวเอ้ยห้องครัวไม่ได้แสบเลือกเอานะครับผมว่าจะเราจะเล่นที่ไหนนะแต่ผมเล่นกลางทุ่งนะครับผมแบบสไตล์ออทดอร์นะครับผมคุยเรื่องอะไรเนี่ยครับนี่ครับก็ถือว่าคลิปนี้ผมก็ได้พาท่านผู้ชมมาชมธรรมชาติด้วยนะครับผมจุดขายของผมเนี่ยคลิปของผมเนี่ยจะเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับผมไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะก็ปล่อยว่าชิวๆไปเอาธรรมชาติเราได้สูตรบรรยากาศสวยๆได้ถ่ายเก็บไว้เผื่อวันหน้าเราอาจจะไม่ได้เห็นนะครับผมเนาะต้องกล้าเนาะนี่กับน้องหลานสาวผมนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำว่าวอะไรปล่อยอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมแมงงกหรือว่าท่านผู้ชมอยากให้ผมทำคลิปว่าวอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมแต่อย่าลืมกดติดตามช่องผมแมงงกด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ผมกับน้องก้าวขอลาไปก่อนนะครับผมไปละครับ